สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟอิสราเอลนั้นยังคงเดินหน้าบุกต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ดุนแรงเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกาตาหรือว่าอียิปต์ก็พยายามที่จะหาข้อตกลงเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายครับ อิสราเอลประกาศปฏิบัติการทหารครั้งใหม่ในการกวาดล้างกลุ่มฮามาสในภาคกลางของกาซาเมื่อวานนี้ท่ามกลางความพยายามของคณะผู้ไกลเกลี่ยของสหรัฐกาตารวมไปถึงอียิปต์ในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงให้เสร็จสิ้นต่อไป ขณะที่กลุ่มฮามาสและนักรบอิสลามิกจีฮัดอ้างว่าได้มีการประทะกันกับกองทัพของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วกาซาซึ่งทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะกลุ่มความได้เปรียบท่ามกลางแรงกดดันให้มีการวางอาวุธด้านกองทัพของอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลนั้นได้มีการโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามาส ขณะที่กองกำลังภาคพื้นดินก็ได้มีการโจมตีเป้าหมายตามการชี้เป้าของหน่วยข่าวกรองในเขตอัลบูเรชหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่ตั้งขึ้นมานานแล้วที่กาซาผู้นำในพื้นที่สนุนกาซซายังต่างมีความหวังว่าการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่จากสหรัฐกาตาและอียิปต์ในกรุงโดหฮาของกาตา ก็จะช่วยผลักดันข้อตกลงหยุดยิงที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวรก,การชาวอิสราเอลที่ถูกคุมตัวอยู่ที่กาซาและปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์บางส่วนทั้งนี้วิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของสหรัฐหรือว่า CIA กำลังประชุมกับผู้นำของกาตาในขณะที่เจคซิเลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทเนียขาวพร้อมเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้รัฐบาลของสหรัฐ กำลังรอคำตอบจากฮามาสผ่านทางผู้ไกลเกลีย่ยของกาตาต่อข้อเสนอหยุดยิงที่มีการเสนอขึ้นมาจากผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนซึ่งทางกาตาเปิดเผยว่าข้อเสนอดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกันกับจุดยืนของทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น ฮามาสออกมาเปิดเผยครับว่าพวกเขากำลังที่จะพิจรารณาแผนดังกล่าวในแง่ดีและวิพักษ์วิจารณ์สหรัฐที่โยนความผิดให้กลุ่มปาเลสไตน์ว่าเป็นอุปสรรคต่อข้อเสนอหยุดยิงดังกล่าวแต่โฆษกของฮามาสซึ่งปกครองกาซามาตั้งแต่ปี50ก็ย้ำว่าไม่อาจจะยอมรับข้อตกลงได้จนกว่าอิสราเอลนั้นจะให้คำสัญญาอย่างชัดเจนในการหยุดยิงอย่างถาวรและมีการถอนกำลังออกทั้งหมด ขณะเดียวกันอิสราเอลเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่สามารถทําตามได้จนกว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะถูกจัดการให้สิ้นซากไปขณะเดียวกันครับสวนสัตว์แห่งหนึ่งในเมืองราฟาเมืองพรมแดนทางตอนใต้ของกาซาก็ต้องมีการเร่งอบพยพและหาที่อยู่ให้กับสัตว์พัดถิ่นหลังจากที่กองทัพของอิสราเอลบุกเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ส่งผลครับทําให้สัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ท้องถิ่นต้องถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่อยู่ห่างออกไปหล,หลายกิโลเมตรทางตอนเหนือของเมืองข่านยูนิสทางด้านของฟาตีโกมาผู้ดูแลสวนสัตว์เปิดเผยว่าได้มีการทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการย้ายสัตว์ส่วนใหญ่แต่สัตว์นียมีหลายตัวนะครับรวมไปถึงมีสิงโต3ตัวที่ยังคงติดอยู่ที่เมืองราฟาจึงออกมาร้องขอให้ประชาคม ระหว่างประเทศนั้นเข้ามาช่วยเหลือเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสัตว์เหล่านี้ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ